เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดท้ายบทที่2หน้า43ข้อที่5นะครับโดยโจทย์ได้ถามว่าด่างทับทิมเมื่อละลายในน้ำจะได้สารละลายใสสีม่วงแดงการเตรียมสารละลายด่างทับทิม3ครั้งเนี่ยโดยใช้ปริมาณด่างทับทิมและปริมาณสารละลายที่แตกต่างกันดังตารางจงบอกลำดับความเข้มของสีของสารละลายจากมากไปน้อยเป็นอย่างไรครับผมซึ่งปริมาณของด่างทับทิมซึ่งเป็นกรัมละลายในปริมาณของสารละลายเป็นหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรเราก็จะใช้สูตรเป็นร้อยละความเข้มข้นร้อยละของความเข้มข้นโดยมวลต่อปริมาตรก็จะเท่ากับมวลตัวถูกละลายส่วนด้วยปริมาตรสารละลายนะครับคูณร้อยครับผมซึ่งก็จะได้เท่ากับมวลของด่างทับทิมส่วนสารละลายส่วนปริมาตรสารละลายนะครับคูณกับร้อยครับผมซึ่งเราก็จะมาคิดแต่ละครั้งกันนะครับโดยครั้งที่1มีปริมาณด่างทับทิมอยู่ 22.5 แล้วมีสารละลายอยู่150ครับผมเพราะฉะนั้นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็จะเป็น 22.5 ส่วนด้วย150คูณ100ครับซึ่งพอเป็นแบบนี้นะครับเราทำการเอา50หารก็จะได้2 3แล้วเอา3นี้มาหารตรงนี้จะได้เป็น37 21นะครับ21เหลือเป็น1 1.5 หรือก็คือ15ก็คือจะได้มาเป็น 7.5 ครับผม 7.5 ไปคูณ2ก็จะได้มาเป็น15นะครับก็จะได้ว่าข้อที่1เนี่ยมีร้อยละความเข้มข้นอยู่ที่15นะครับผมโดยมวลต่อปริมาตรครับต่อไปข้อที่2นะครับก็จะเป็น25ส่วนด้วย100ส่วนด้วย250ส่วนด้วย250นะครับคูณ100ซึ่งลองดูนะครับ25หารด้วย250ก็จะได้10ครับผมแล้ว10นี้มาหาร100ก็จะได้10ก็คือจะได้เป็นร้อยละ10ครับโดยมวลต่อปริมาตรแล้วอย่างที่3นะครับก็คือจะเป็น36ส่วนด้วย120คูณด้วย100นะครับซึ่งเราก็จะเอา6หารบนและล่างนะครับก็จะได้6ส่วนด้วย20ครับเอา20ไปหาร5เอา20ไปหาร100ก็จะได้5นะครับซึ่ง6คูณ5ก็จะได้เป็นร้อยละ30ครับเพราะฉะนั้นลำดับความเข้มของสีของสารละลายจากมากไปน้อยเนี่ยลำดับความเข้มของสีจากมากไปน้อยก็คือเรียงจากระดับความเข้มข้นจากมากไปน้อยเหมือนกันครับก็คือครั้งที่3มีความเข้มข้นมากที่สุดแล้วก็เป็นครั้งที่2แล้วก็เป็นครั้งที่1ครับแล้วก็เป็นครั้งที่2ก็จะเรียงตามนี้เลยครับผมนี่เลยครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ครับก็คือตอบครั้งที่3มากกว่าครั้งที่1ก็มากกว่าครั้งที่2ครับก็ตามนี้เลยครับด่างทับทิมเมื่อละลายในน้ำจะได้สารละลายใสสีม่วงแดงลำดับความเข้มข้นของสีของสารละลายจากมากไปน้อยก็พิจารณาที่ร้อยละความเข้มข้นโดยมวลต่อปริมาตรซึ่งหารได้จากมวลตัวถูกละลายส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายหรือก็คือมวลของด่างทับทิมส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายจากตารางนะครับแล้วก็ไปคูณร้อยซึ่งเราก็หาของแต่ละตัวออกมาก็จะได้ดังนี้ครับว่าครั้งที่1ก็คือ 22.5ส่วนด้วย150คูณ100ครับก็จะได้ออกมาเป็น15ครับผมแล้วอันที่2ก็คือ25ส่วนด้วย250คูณ100ก็คือได้ออกมาเป็น10ครับแล้วอันที่3คือ36ส่วนด้วย120คูณ100ก็ได้ออกมาเป็น30ครับเพราะฉะนั้นลำดับความเข้มของสีของสารละลายจากมากไปน้อยก็คือครั้งที่3มากกว่าครั้งที่1มากกว่าครั้งที่2ครับผมถ้ามีอะไรสงสัยสามารถสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ดูความรู้ก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้ทำความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยไม่เก่งได้ไงจริงปะ